และในวันนี้ไมเคิลเมเยอร์สายขั้น1สายจัมป์สแกร์สายอ่านออร่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับตอนแรกอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาเปิร์กอันนี้ไปดีไหมไฟกระชากเนี่ยหรือว่าผมจะเอากืนกินความหวังไปเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าตาแรกเนี่ยนะผมจะเอาเป็นกืนกินความหวังไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าถ้าเกิดตาแรกผมรู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยนะผมจะเปลี่ยนเป็นเปิร์กไฟกระชากนะตีลมแล้วเครื่องรอบๆระเบิดนั่นเองนะครับผมว่าเปิร์กนี้ได้เรื่องนะเนี่ยผมว่าไม่แย่นะแต่ว่าสายจัมป์สแกร์ไมเคิลสายอ่านออร่าสายขั้น1เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเอาแอดออนชิ้นนี้ไปครับกระจกขูดขีดนะครับมันจะทำให้เราอยู่ในขั้น1ตลอดเวลาแล้วเราจะอ่านออร่าเซอร์ได้ไกลมากๆ32เมตรกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราต้องแลกมาด้วยเราไม่สามารถขึ้นขั้น2ได้ระยะการโจมตีของเราจะสั้นแล้วตัวเราจะวิ่งช้ามากๆและวิธีแก้คือเราจะเอาแอดออนชิ้นนี้ไปครับบันทึกของแฟนหนุ่มแอดออนชิ้นนี้มันจะทำให้ระยะง้างตีของเราอ่ะจากขั้น1อ่ะมันระยะมันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มระยะให้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอเซอร์บนไม้เซอร์เชิงตรงไม้เนี่ยอาจจะลำบากถ้าเราไม่เอาแอดออนชิ้นนี้ไปนะแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ขั้นหนึ่งตลอดเวลาตัวเรามันวิ่งช้าสุดๆนะครับเราจำเป็นต้องเอานี่ครับเล่นกับอาหารเพย์วิทฟู้ดหรือว่าเปิร์กแมงมุมไปนั่นเองนะครับเวลาที่เราเจอคนที่เป็นเหยื่อขาแมงมุมนะครับเราสามารถไปเก็บสแต็กไปปั๊มสแต็กที่เขาได้นะครับทำให้ตัวเราวิ่งไวขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็เปิร์กขยี้วิญญาณเปิร์กนี่ผมว่าค่อนข้างจำเป็นนะด้วยความที่บางคนอ่ะเซอร์บางคนเขาเอามองออร่าเอามองนู่นเอามองนี่มานะครับเปิร์กนี้เนี่ยตอนที่เขาปั่นเนี่ยเขาจะติดหมดกำลังแล้วเขาก็จะมองออร่าไม่เห็นนะครับมันทำให้แบบกดดันมากยิ่งขึ้นเวลาที่เจอไมเคิลขั้นหนึ่งนะเปิร์กหัวหมูครับเวลาที่เราตีเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะติดกระดูกหักแล้วก็ติดเลือดสาดนะมันทำให้เขาฮิวกันช้ามากๆแล้วก็ถ้าเกิดคือเขาฮิวยังไม่เสร็จอ่ะเราไปป่วนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาปล่อยมือเนี่ยแผลมันจะฉีกนะทำให้แบบหลอดฮิวมันลดลงนั่นเองแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะแน่นอนว่าเราเปลี่ยนได้นะผมจะเอากืนกินความหวังไปก่อนเกมแรกนะฮะส่วนเกมที่2ผมจะลองเปลี่ยนไปใช้ไฟกระชากนั่นเองจะเป็นยังไงจะโหดแค่ไหนแต่ย้ำไว้ก่อนนะครับคือไมเคิลขั้น1เนี่ยมันเหมาะกับด่านที่มีกำแพงเยอะๆไม่ว่าจะเป็นด่านนี่ครับของเดโมกอร์กอนนั่นเองนะครับหรือว่าด่านของเจ้าเดอะด็อกเตอร์นะครับด่านโรงพยาบาลบ้านั่นแหละผมว่าด่านเกมก็เหมาะนะแต่ว่าด่านเกมเนี่ยไม้จะแอบเยอะไปหน่อยนะบางทีอาจจะลำบากพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าไมเคิลผมว่าด่านนี้ครับด่านนี้กับด่านของด็อกเตอร์เนี่ยแก้วแตกกระจายเนี่ยผมว่า2ด่านเนี่ยโหดมากๆนะครับ okay. จะเป็นยังไงจะโหดแค่ไหนสำหรับไมเคิลขั้น1ไม่ได้เล่นนานมากๆเลยครับมากดไลค์แล้วไปลุยกันเลยครับผม Let's go ไมเคิลขั้น1 Comeback is real แล้วต้องเซตด่านมานะถ้าไม่เซตด่านมาผมบอกเลยว่าสู้ยากไม่ใช่เซอร์นะที่สู้ยากเรานี่แหละสู้ยากมากครับผมบอกให้นะโอเคสตีฟครับสตีฟเป็นขาแมงมุมนะเหมือนมีคนปั่นอยู่ตรงนี้ครับใช่ปะมีคนปั่นจริงๆด้วยครับปั่นอยู่ข้างๆโทเทมเลยเอาดีๆเพื่อนไอ้สตีฟครับมีทางออกไปเซอร์ไพรส์ปะโอ้โหทางออกไม่มีครับโอ้โหอ้อมไกลเกินต้องอ้อมไกลเกินโหตรงนี้ทำเลดีมากนะผมบอกให้เลยสเตฟที่ไอ้ที่สตีฟมันปั่นอะผมต้องค่อยๆย่องมาข้างหลังเห็นผมก่อนป่ะเห็นผมก่อนโอเคไม่เป็นไรชิวๆเก็บแมงมุมไปก่อนชิวๆกระทืบเครื่องไปก่อนครับเก็บแมงมุมเพลินๆตรงนู้นอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นเราค่อยๆไปครับไปแบบกองโจรไอ้นี่ใครไม่รู้แต่ผมมาแล้วใครไม่รู้แต่ผมมาดีดกีตาร์มีความสุขดีดกีตาร์มีความสุขเกินเพื่อนฮะดีกีต้ามีความสุขเกินไปหรือเปล่าผมกลับไปหาตีฟก่อนเราจะไปแบบแจกจ่ายความเจ็บปวดนะครับเราจะเล่นแบบเราจะเล่นแบบไม่ประมาทเราตีได้ทีนึงนะเนี่ยทำเป็นเล่นเดินติดหลังเก็บแมงมุมไปก่อนเก็บแมงมุมไปก่อนตรงนี้ข้างบนมีคนครับโอเคแล้วผมดักหน้าครับดักหน้าปากซอยแบบ 100%เก็บแมงมุมได้อีกตัวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บแมงมุมได้อีกตัวนึงชิวๆเพลินๆโอเคอุ๊ยเสร็จไปแล้วครึ่งนึงครับปั่นกันไวเกินเพื่อนเอาดีๆตรงนี้มีแล้วเนี่ยคอเด็ดนะคอเด็ดปั่นอยู่แต่เขาปั่นกันไวเอาเรื่องอยู่แต่จริงๆตรงนี้ผมควรปล่อยนะผมจริงผมควรปล่อยนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นจุดที่เราไล่ยากพอสมควรอยู่แล้วนะทั้งคนทั้งไม้โอเคคมคมครับทั้งคนทั้งไม้ไปก้อนแล้วก็ตีฟตีฟไปปั่นต่อปะตีฟไปปั่นต่อปะเนี่ยตีฟไปปั่นต่อไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆเดี๋ยวเราไปไล่แขวนคนบ้างปะ
เดี๋ยวเราต้องหาคนหน่อยแล้วนะตอนนี้คือเราแบบถ้าเกิดเขาไปฮิวรีกรุ๊ปกันได้เราจะลำบากเอานะครับเดี๋ยวนะโอเคอยู่ตรงนู้นครับกำลังฮิวกันอยู่พอดีเลยแล้วผมมาแล้วครับอย่าให้เขาฮิวกันเสร็จก็พอครับแค่นั้นแหละสวัสดีครับผมแล้วโอเคเอาปิงตีตึงๆไปก่อนหนึ่งทีโอเคเฮ้ย what เกมน้อง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 เห็นภาพเหมือนผมปะเนี่ยโอเคทำไมเกมทำอย่างนั้นกับผมมาดูดูดูย่อย่อรอด้วยย่อรอด้วยโคตรตึงอ่ะอยู่ดูดูย่อรอย่อรอโคตรตึงนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 จังหวะนี้แหละเข้ามาแบบกองโจรเข้ามาแบบกองโจรแบบกองโซนตรงนี้ใช้ไม้ไปแล้วไงใช้ไม้ไปแล้วไงยัดมาเลยซัดไปเลยไงซัดไปเลยไงแมงมุมได้มาแล้วตัวหนึ่งก็มาดิจานก็มาดิชามก็มาดิชามจานแล้วผมตามตามติดชีวิตคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนฮะเรียบร้อยเสียเชิงผมแล้วเสียเชิงผมแล้วเสียเชิงผมแล้วจริงๆจริงๆเดี๋ยวก่อนกินกินมาก่อนนะใจเย็นๆนะมันต้องได้แบบใจเย็นๆใส่เนี่ยเข้าใจไหมครับน้องๆใครวะไอ้ตีฟเหรอได้ตีฟจะมาแจกแมงมุมก็ได้เสมอนะก็ได้เสมอนะแจกแมงมุมอ่ะแล้วผมไปแล้วผมไปเก็บแมงมุมเพื่อนจะเล่นยากเพราะคุณเข้าใจไหมเพื่อนจะเล่นยากเพราะคุณเข้าใจเปล่าโอเคเก็บแมงมุมเพลินๆครับแล้วผมกลับไปต่อกลับไปหาแมงมุมเพิ่มเติมมีคนกำลังวิ่งมานะแล้วมันปั่นตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้อยู่กันเยอะจัดครับตรงนี้อยู่กันเยอะจัดโอ้โหดูห้องนี้คือปิดประตู2ด้านเลยแบบเวอร์เกินเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้หมดทุกคนนะเนี่ยคือถ้าเกิดเขาไปอ่ะเราสามารถดักตีได้เลยครับเอาดิมาดิเอาดิอยู่นี้กันเยอะไงอยู่กันเยอะไงแมงมุมขอตัวหนึ่งเพลินๆขาผมโอเคขึ้นไปดิข้างบนอ่ะขึ้นไปดิขึ้นไปดิไม่มีคนไปช่วยนะเอาดีๆไม่มีคนไปช่วยนะนั่นตกเฟสนะเฮ้ยยืนอยู่ตรงนี้อีกนานเปล่ากี่โมงกี่โมงถึงจะลงอ่ะไม่มีคนไปช่วยนั่นตกเฟสตายนะเอาดีๆเครื่องนั้นผมปล่อยเสร็จได้นะผมไม่มีอีโก้อยู่แล้วนะเอาดีโอเคดักหน้าแบบ 100% ผมไม่สนด้วยผมดักหน้าเลยสวัสดีครับเบบี้โดนตีไปก้อนไปช่วยหรือเปล่าไปช่วยหรือเปล่าเทรดไงไปเทรดไงไปเทรดซะแล้วไงกินกินผมไม่สนนะบอกก่อนนะตอนนี้คือเขาฮิวกันเขาต้องไปฮิวกันก่อนนะไม่งั้นลำบากนะครับชีวิตอ่ะชีวิตลำบากนะไม่ไปฮิวกันก่อนอ่ะอยู่ข้างบนเหรอผมว่าไอ้ติ๊บอาจจะอยู่แถวๆนี้อาจจะไปฮิวกันนะเดี๋ยวผมขอวิ่งมาดูก่อนไปแอบฮิวกันตรงไหนนะเครื่องนี้หรือเปล่าเจอไอติ๊บเจอไอติ๊บละไอติ๊บเนียนมากมั้งหนุ่มฮะเนียนมากมั้งเพย์เซฟไงเล่นแบบเพย์เซฟแบบไม่ประมาทไงไอ้นี่แอคเกินแล้วผมโดนผมแขวนไว้ก่อนหนึ่งทีแค่นั้นแหละสวยสวยเราเล่นแบบแจนเย็นเล่นตัวเนี้ยเราอย่าไปใจร้อนครับค่อยๆไปแบบกองโจรเข้าใจไหมครับน้องๆนี่นี่นี่ผมขึ้นมาดักทางนี้เลยผมขึ้นมาดักทางนี้เลยโดดเหรออ่าไปแอบในไปแอบในซอกไงอ่าน่าไปแอบนอนก็มาแอบนอนก็มาแอบนอนฮิวหรอแอบนอนฮิวหรอครับไม่เนียนนะไมเคิลมันสายดูออร่านะครับจะมาแอบนอนไม่ได้มันไม่ถูกต้องครับผมโอเคคอเด็ดวิ่งฉีกไปผมจะไม่สนใจคอเด็ดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากเก็บแมงมุมมากกว่านะฮะอยากเก็บแมงมุมกับไอ้ตีฟอ่ะเดี๋ยวผมให้คอเด็ดไปช่วยดีกว่านะครับเราจะเอาขั้น3ไปหวดคนเล่นดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอขั้น3เราเอาปล่อยตายเลยเอาดีๆโอ้โหโยนเกินเพื่อนลอยขึ้นสู่สวรรค์คาไลไป1คนคอเด็ดอาจจะยังอยู่ที่เดิมนะเนี่ยตรงนี้โอเคแล้วเรามาครับเครื่องนี้ได้เยอะครับเครื่องนี้แรงมากแล้วเราเข้ามาตีแบบ
บ๊อไปก่อนหนึ่งทีคือเดี๋ยวแล้วผมกระทืบก่อนผมกระทืบก่อนเอาไอ้ตีฟเอาไอ้ตีฟมาแจกแมงมุมถึงที่เลยไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันแจกแมงมุมถึงที่เลยได้จะแจกอีกตัวหนึ่งได้อย่างนี้เพื่อนก็เล่นนอนลำบากก็ว้าวุ่นเลยไงไปแล้วครับข้างบนข้างบนเอ้ยแมงมุมขั้น2แล้วแมงมุมขั้น2แล้วก็ไปจอบลอยตีคนฟรีดีกว่านะครับน้องๆเราไปจอบลอยตีคนฟรีดีกว่ามาทำอะไรในนี้เอาพยาบาลมีก็ฮิวไปครับผมมีพยาบาลก็ฮิวไปถ้ามีใจก็บอกมาโอเคผมว่าเขาไม่กล้าปั่นเชื่อป่ะเฮ้ยตรงนู้นมีคนครับใครไอ้ตีบหรอมันมาปั่นต่อมันกล้ามากเก่งมากขอบใจไม่ใช่นะมันคอเด็ดเอาดีๆหนุ่มไอ้หนุ่มคนนี้มันกล้าเกินเรามีแมงมุมขั้นเดียวเราก็ตีคนล้มได้นะบอกไว้ก่อนผมสไตล์กล้าเล่นด้วยไงประเด็นน่ะผมสไตล์กล้าเล่นซะด้วยไงฮึบฮับนี่ไงแมงมุมหนึ่งขั้นก็มีความหมายกับคนอย่างคุณเหลือสองเครื่องไม่แย่นะไอ้ติ๊บอยู่ตรงนี้โอเคขอบคุณสำหรับแมงมุมหนึ่งตัวครับผมคือถ้าโดนตีติดเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะแมงมุมขึ้นเอาเฮ้ยตายเลยเหรอเดี๋ยวนะพอเด็ดมันไปแล้วเหรอแล้วผมเก็บแมงมุมเพลินๆ1ตัวก็ 5% ก็วิ่งไวอยู่นะครับ1ครับพร้อมจู๊กว่ะครับพร้อมจู๊กว่ะผมไปเก็บเพิ่มผมไปเก็บเพิ่มเก็บแมงมุมเพิ่มเก็บแมงมุมเพิ่มเก็บแมงมุมเพิ่มเติมเครื่องนี้ระเบิดอยู่โอเคเก็บแมงมุมเพิ่มเติมครับแล้วมีคนเหมือนจะมาหลอยปั่นนะครับผมจะมาหลอยปั่นหน่อยหนุ่มไปฮิวเพื่อนก่อนไปฮิวไอ้ตีฟก่อนไปฮิวไอ้ตีฟก่อนไปฮิวไอ้ตีฟก่อนโอเคเครื่องนี้จะเสร็จผมไม่ปล่อยให้เสร็จแน่นอนเนี่ยไอ้ตีฟพร้อมจุกไอ้ตีฟพร้อมจุกมาเก็บแมงมุมติ๊กไฟรอด้วยไอ้หมอนี่มันกันนักเลงไงนักเลงหัวไม้เกินไงเก็บแมงมุมเหมือนเดิมครับผมเล่นสายนี้มันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะแต่ว่ามันได้เรื่องแน่นอนครับแล้วผมลงมาดักไงลงมาดักแบบ 100% นี่ไงสวยครับแมงมุมขั้น3แล้วทีนี้ผมบอกเลยว่าไอ้ติ๊บเหนื่อยละไอ้ติ๊บเหนื่อยละโอเคทีนี้เครื่องโดนโซนนะครับน้องๆผมบอกเลยเซอร์เหนื่อยละคือไอ้ติ๊บกับไอ้ตัวละครตัวใหม่อ่ะต้องไปหาจังหวะฮิวกันให้ได้ครับผมคิดว่าน่าจะไปขอบแมปไปฮิวขอบแมปน่าจะไปหาฮิวกันขอบแมปแน่นอนโอเคแต่จริงๆผมไม่ต้องวิ่งไปไกลก็ได้นะครับเราสามารถกลับไปโซนได้ตอนนี้เราแมงมุมเราขั้น3แล้วตึงๆเลยคือถ้าเกิดเรากลัวเขาแบบแอบปั่นอะเรากลับมาโซนเครื่องก่อนได้นะโอเคเขาน่าจะไปฮิวกันนะตอนนี้ผมคิดว่าเพราะว่าไอ้ติ๊บหายเจ็บแล้วไอ้ติ๊บมันในมือมันถือไฟฉายครับมันไม่สามารถฮิวตัวเองได้แน่นอนโอเครอได้นะเอาจริงๆก็รอได้นะเห็นนะทำอะไรกันอยู่นะตรงนั้นน่ะเรารอได้ครับตรงนี้เราจะรู้ว่าเป็นจุดนัดพบเขานะโอเคเราจะเรียนรู้ไว้นะครับนี่มีการแลกเปลี่ยนไอทงไอเทมมีเอ้ยหนูผอกหน้ามาทำไมดูมีการคุยกันเอ๊เราจะเล่นยังไงดีว่าไมเคิลมาเล่นสายนี้แม่งเหนื่อยว่ะดีดกีตาร์แป๊บไอ้นั่นแบบดีดกีตาร์ย้อมใจแป๊บเดินลงมาแล้วครับเดินลงมาแล้วยังไงเราจัมสแกร์ใส่เลยง้างมากรีดครับผมบอกเลยว่ากรีดแน่นอนนะช็อตเมื่อกี้นี่แล้วผมไปเก็บแมงมุมให้ขั้น3เหมือนเดิมก่อนโอเคสวยขั้น3แล้วครับทีนี้เก็บแมงมุมขั้น3เพลินๆแล้วเราไปแล้วครับโอเควิ่งไปวิ่งไปไกลครับตอนนี้แมงมุมเราขั้น3ไปขอบแมปเราแขวนคนนี้ได้นะแต่จริงๆถ้าเราแขวนไปเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะกล้าช่วยแล้วนะไอ้ตีฟอ่ะไอ้ตีฟไม่น่ากล้าช่วยแล้วครับไม่เป็นไรครับให้เขาสตันไปเลยเนี่ยมันเป็นการเหมือนขังตัวเองไว้นะครับการที่สตันตรงเนี้ยเรียบร้อยครับผมปิงน้ำจืดปิงน้ำกร่อยผมมาหมดอ่ะไอ้ตีฟมานี่เลยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะตีฟนะไอ้นี่นอนไปก่อนย
ยืนแอครอพร้อมจุ๊กไงยืนแอครอพร้อมจุ๊กไงแล้วก็ได้นะพี่ก็มาตามคำเรียกร้องจากแฟนเพลงไงวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเดี๋ยวแมงมุมขั้น3เดี๋ยวเรามาจุ๊กแมงมุมขั้น3กันเพื่อนๆดีกว่าโอเคป่ะผมไม่ดักทางฝั่งนู้นเลยเนี่ยดักทางลงฝั่งนี้เลยดูมันมาดักเดินมาดักแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเอาดิซัดไปเลยอ่ะเอาขั้น2พอขั้น2แต่จุกได้ไหมล่ะขั้น2กับจุกได้ไหมล่ะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโอ้โหกินกินว่ะไม่ได้ใช้เลยว่าเรียบร้อยครับผมเซตด่านมาเสือก็ลำบากก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนี่แหละครับผมน้องๆความเก่งของไมเคิลเมเยอร์สายเซตฉากสายจัมป์สแกร์คือผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มาด้วยกันเป็นตี้อย่างนี้คือสู้ลำบากมากแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันออกจะนานพอสมควรอยู่นะ13นาทีแต่ผมรู้สึกว่ามันมีเปิร์กหนึ่งที่ผมไม่ได้ใช้ก็คือกินความหวังอะผมไม่ได้ใช้เลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเดี๋ยวต่ออีกเกมนึงแต่ว่าผมจะลองเปลี่ยนกินความหวังเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆดิ้นหลุดดอไอ้นุ่มเวอร์ไปคุณก็เวอร์ไปก็ไม่เป็นไรก็เก็บแมงมุมต่อแค่นั้นแหละก็เก็บแมงมุมต่อโอ้โหมันจะตายมันโกงความตายไงมันตึงเกินเพื่อนตายยากไปคมๆตายยาก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 คมๆนั่นไงตายยากเข้าไม้คมๆไปก่อนหนึ่งทีโอเคโอ้โหเกมมันจะจบอยู่แล้วมันยื้อมันฝืนชะตาฟ้าลิขิตไงไอเด็กพวกเนี้ยเครื่องตรงนี้ไม่ได้ถูกปั่นนะไม่ได้ถูกปั่นแล้วอีกคนนึงผมไม่เห็นนะแต่ไอติ๊บยืนแอครอจู๊กอยู่นะผมว่าอีกคนนึงน่าจะไปรอน่าจะนัดเพื่อนไปเจอตรงแถวตรงนู้นแหละตรงห้องกลีบนั่นแหละนี่ผมลองวิ่งมาสแกนดูก่อนเจอละคือไอห้องตรงนี้ประตูมันปิดแบบทำเลดีจัดเลยฮะเดี๋ยวไอติ๊บก็จะมาหาบ้านอะไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่าอ๋อมาเปิดหาไอเทมด้วยแล้วผมมาไงแล้วผมเฮ้ยจะทำไงไอ้นี่ผมมาลอกอยู่จริงๆฮะเล่นกับจิตวิญญาเล่นกับจิตวิญญาเล่นกับจิตวิญญาเฮ้ยโมโหแล้วนะขึ้นโชว์หน่อยมานั่นๆไอ้ตีฟยืนแอครอจุ๊กเดี๋ยวได้ไอ้ตีฟได้ตีฟได้จุ๊กแมงมุมขั้น3ให้ได้แล้วกันก็จุ๊กแมงมุมขั้น3ให้ได้แล้วกันนะครับน้องจะกระโดดตีฟดิ้งทำแอคไงเจอพี่สเต็ปกระโดดตีเทคสเต็ปนี้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะสเต็ปกระโดดตีเทคอ่ะก็ถึงกับงงทั้งวงการคือไฟไม่ปัดแล้วล่าสุดอ่ะเฮ้ยแต่เกมมันแบบเหมือนจะจบไวแต่มันก็ไม่จบสักทีเดี๋ยวเราต่ออีกเกมนึงดีกว่านะครับคลิปนี้เอาแบบ30นาทีไปเพลินๆน้องๆจะเบื่อเนี่ยเอา30นาทีนะฮะแต่จริงๆอ่ะกินมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเจอตี้ตึงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แต่ผมคิดว่าเกมหน้าเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเอากินออกนะเอาเราไปใช้เปิร์กอื่นดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องเซตด่านมาครับด่านนี้คือมันเก่งมากสำหรับไมเคิลเมเยอร์นะถ้าเกิดเป็นด่านอื่นมันไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่ากินเนี่ยถ้าผมเอาออกผมจะเปลี่ยนไปใช้เปิร์กอะไรดีนะเดี๋ยวผมขอไปลองคิดบิลขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับผมไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มกันดีกว่านะครับว่าได้แต้มเท่าไหร่และแต้มที่เราได้ก็36,000ก็ถือว่าได้เยอะอยู่โอเคเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่าครับ let's go เกมที่2ครับผมมาแล้วความตายกำลังจะไปเยี่ยมเยียนโทเทมไฟอยู่ไหนวะไอ้โทเทมไฟไม่มีดิผมเปลี่ยนออกแล้วผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับน้องๆผมเปลี่ยนเป็นตีแล้วเครื่องรอบๆระเบิดนะสำหรับกินเนี่ยเอ๊ะขอเด็ดขอ1ทีแม่ผม1ตัวผมว่าตกใจอยู่จริงช็อตเนี่ยผมว่ามีโลกอ่ะแป๊บนึงแมงมุมรีบขึ้นดิเฮ้ยโอเคขึ้นแล้วครับ1ตัวชักปักไปเลยชักปักไปเลยโอ้
ดูดีเอาแมงมุมไม่เด้งวะมีคนแคะโทเทมตรงนี้ข้างๆเมื่อกี้ผมเก็บแมงมุมก่อนเหลือจะเชื่อแม่งชักปักไปเลยอ่ะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะสะดุ้งแบบหนักอ่ะผมบอกเลยเมื่อกี้ผมว่าน่าจะดุ้งหนักพอสมควรนะช็อตเด็ดช็อตเด็ดกีฬาดังช็อตนี้สวัสดีครับเบบี้คนนี้เป็นไงคนนี้โรคหรือเปล่าไปหาข้อเด็ดต่อดีกว่าเก็บแมงมุมเพิ่มดีกว่าโคตรรั่วเลยอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์กับข้อเด็ดเฮ้ยตรงนี้อยู่คนเยอะเลยครับตรงนี้อยู่คนเยอะเลยค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับจ้าเฮ้ยว้าวไม่ต้องเก็บละแมงมุมสะใจว่ะเฮ้ยบอทมันก็ไม่ได้เปิดกรอบเห็นเราตลอดเวลาขนาดนั้นนะถึงข้อเด็ดจะตายกลายเป็นบอทแล้วเขาก็ยังแบบ What เอาจากปักไปสองอะไรกันครับเนี่ยเอาหมดเอาเหลือใครทีเนี้ยเหลือใครอ่ะออกแม่งทุกคนเลยชักปักตอนนี้กลายเป็นบอทไป4กูชักด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อน สำหรับวันนี้ก็เกม2ก็เป็นอย่างที่น้องๆเห็นนะครับผมก็กลายเป็นบอท4ตัวเลยชักปั๊กไปเลย4คนนะครับไม่อยากเจอกับไมเคิลเมเยอร์ที่ตึงที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับใครที่อยากดูอีกก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปิดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ Thank you.